ค่ะโอ้ตอนนี้นี่ลือกันหนาหูเพราะว่าจะปรับครม.เนี่ยเมาส์จนฉันลืมไปแล้วข่าวว่าข่าวไหนใช่ไหมคือตอนนี้เขาลือกันหนาหูเรื่องของการปรับครม.แล้วที่ลือกันหนักมากเนี่ยเป็นตำแหน่งของท่านรองประวิตรซะด้วยสิใช่ค่ะมาก็เลยอุ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบออกมาใช่รอนายกฝ่ายความมั่นคงปฏิเสธให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะคะหลังจากมีกระแสหนาหูค่ะว่าจะลาออกจากตำแหน่งค่ะผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะภายหลังมีกระแสข่าวลาออกโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประวิตรเป็นประธานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายพระตาหารเช้าจากนั้นก็เดินทางไปพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในช่วงเวลา 8:00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็กลับเข้ามาที่กระทรวงกลาโหมเพื่อรอรับการเข้าเยี่ยมคำนับของนางโดนิก้าพอตตี้นะคะเอกอัครราชทูตแคนาดาค่ะในช่วงเวลาประมาณ 10:00 น.นะคะแล้วก็ไปต้อนรับนะคะนายเจิ้งเสี่ยวสงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนทางด้านของพลอากาศตรีรังสรรค์เยาวรัตน์นะคะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยว่าพลเอกประวิตรได้มีการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่ทราบว่าจะมีการสอบถามประเด็นเรื่องข่าวลือที่ระบุว่าจะลาออกจากตำแหน่งพร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นการปล่อยข่าวของสื่อบางสำนักและไม่ได้รู้สึกกังวลต่อเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะ